นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราน่าจะดีใจที่เราอยู่ในภาวะสงครามนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามที่อาจจะไม่เหมือนสงครามแบบอื่นนะครับคือเราดูแล้วเนี่ยเป็นสงครามที่มันน่าจะทำให้สังคมนะครับได้ประโยชน์จากผลลัพธ์อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นผลพวงจากสงครามครั้งนี้นะครับแพลตฟอร์มวอร์เนี่ยคำจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เท่าไหร่นักนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีความหมายใหม่เพราะว่าเทคโนโลยีนะครับเชิงธุรกิจที่มันผลักดันให้มันกลายเป็นการแข่งขันที่มันดุเดือดมากกว่าที่ผ่านมาคือท่านที่เป็นอาจารย์หรือศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยก็คงจะรู้ดีว่าถ้ามองย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยสงครามแพลตฟอร์มก็เกิดขึ้นมาแล้วนะนะครับอาจจะไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเหมือนกับปัจจุบันนี้เมื่อก่อนอะไรขึ้นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมที่เป็นปุ๊บมาเป็นเจ้าแห่งวงการสื่อสารมวลชนนะครับมีวิทยุตามมานะครับก็มีคนบอกว่าอ๋อหนังสือพิมพ์ตายแน่ๆ10ปีหนังสือพิมพ์เจ๊งแน่นะครับวิทยุเกิดขึ้นมาไม่นานก็มีทีวีตามมาใช่ไหมครับเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเหมือนกันนะครับคนก็ทำนายเลยว่าทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุเนี่ยเจ๊งแน่เพราะว่าทีวีจะมาแทนทุกอย่างนี่ผ่านมา50ปีแล้วทั้งหนังสือพิมพ์ก็ยังอยู่นะครับวิทยุก็ยังอยู่นะครับทุกวันนี้คนก็ยังฟังวิทยุกันเยอะทีเดียวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเทศอเมริกานะซึ่งก้าวหน้าทางด้านแพลตฟอร์มทันสมัยนี้มากเลยวิทยุก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่คนไม่น้อยนะยังฟังอยู่หนังสือพิมพ์ก็ยังขายอยู่นะครับทีวีก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่สงครามที่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แพ้อย่างราบคาบนะครับหรือว่าต้องมีคนที่ชนะเป็นเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับถ้ามองในแง่บวกคือมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่มันกลายเป็นทางเลือกให้กับคนที่มากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มในบริบทที่เรากำลังคุยกันในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจอย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันคงจะมีความสำคัญมากสำหรับนักนิเทศศาสตร์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการหรือคนที่ทำเป็นวิชาชีพก็ตามก็คือว่าแพลตฟอร์มที่เราคุยกันทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรามองลึกจริงๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันถูกผลักดันที่มันถูกทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาในด้วยเทคโนโลยีกับธุรกิจนะครับที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยตอนที่มันเกิดกสทช.ใหม่ๆเมื่อ10กว่าปีเกิดความพยายามในการผลักดันกสทช.ดีกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราวาดฝันไว้เยอะมากนะครับนักเทศศาสตร์หลายท่านที่ผลักดันร่วมกันหรือว่าเห็นภาพในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีความเชื่อว่าในการปฏิรูปขึ้นความถี่เนี่ยโดยมีกสทช.สมัยนั้นที่จะกสชช.ที่เป็นทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นแกนในการผลักดันให้มันเกิดช่องทางข่าวสารเวทีที่กว้างมากขึ้นมีเสรีภาพมากขึ้นเพื่อผลักดันให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงเนี่ยแต่ทุกวันนี้คนลืมหมดแล้วนะคนไม่ค่อยพูดถึงไม่มีใครพูดถึงปฏิรูปขึ้นความถี่อีกแล้วนะนะครับทุกคนมองอะไรมองแพลตฟอร์มมองโอกาสทางธุรกิจนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยว่าไอ้ความเข้าใจคำจำกัดความหรือความหวังดั้งเดิมเนี่ยที่จะเห็นการปฏิรูปขึ้นความถี่เนี่ยเพื่อมันทำให้ประเทศไทยมันมีทางเลือกมากขึ้นมีโอกาสของคนที่มีความตั้งใจจะเข้ามาทำให้วงการสื่อเนี่ยมันดีขึ้นมีเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยมันถูกกลบไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแหละเรื่องของแพลตฟอร์มที่เราคุยกันขนาดนี้แล้วนะครับก็จริงเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็เรื่องสงครามข่าวเนี่ยคุณดูสิครับเนี่ยว่าที่เมืองนอกเนี่ยมันมีเวทีมันมีเว็บไซต์นะครับมันมีงานสัมมนางานอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของสื่อมวลชนเนี่ยเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าทุกประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายเหมือนกับที่เราเผชิญในเมืองไทยขนาดนี้ก็คือว่าเฮ้ยอนาคตของสื่อจะเป็นยังไงอ่ะเพราะทุกวันนี้คำว่าสื่อเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราเคยชินกับมันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ที่จับต้องได้วิทยุที่เราฟังทุกวันทีวีนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามันรูปแบบมันแปลเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันค่อนข้างจะกว้างขวางทั่วโลกแต่เมืองไทยก็ต้องยอมรับนะครับและต้องขอขอบคุณทางสมาคมกับทางสถาบันอิสลามด้วยที่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันที่ภาควิชาชีพนะครับภาควิชาการได้คุยถึงเรื่องของการปฏิรูปสื่อในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นคือทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มหรือว่าไอ้สงครามแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยวิชาชีพกับวิชาการเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่รีแอคมากกว่านะครับแล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าปฏิรูปขึ้นความถี่ขออภัยแพลตฟอร์มทางด้านข้อมูลข่าวสารทุกวันเนี่ยไม่จะนำไปสู่อะไรอ่ะนอกจากเป็นช่องทางในการหาทำธุรกิจได้มากขึ้นช่องทางในการเข้าถึงคนมากขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นคำตอบหรือภาพชัดเจนว่ามันจะทำไปสู่เนื้อหาสาระที่คนในวงการทางวิชาการเนี่ยจะมีบทบาทได้อย่างไร
พราะนี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากที่จริงๆแล้วเป็นสงครามเป็นสงครามแพลตฟอร์มที่สำคัญกว่าว่ามันจะมีช่องเพิ่มเป็นอีกกี่ช่องนะครับควรจะดูโทรทัศน์ทางมือถือหรือทางแล็ปท็อปหรือว่าทางแท็บเล็ตได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วหัวใจมันอยู่ที่ว่าแล้วเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะปรากฏในแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และเวทีทั้งหลายที่ต่างประเทศก็จัดกันเนี่ย Future of Media เนี่ยส่วนใหญ่จะไปทางด้านนี้แต่เมืองไทยถ้าจัดเวทีพวกนี้เนี่ยก็จะไปทางด้านแพลตฟอร์มจริงๆใช่ไหมว่าจะมีทีวีเพิ่มขึ้นกี่ช่องมือถือจะรับได้ยังไง 3G เป็นยังไงแต่น้อยนักที่จะมีการเสวนาการพูดคุยหรือค้นหาคำตอบว่าเอ๊ะแล้วทางด้านเนื้อหาบทบาทของวิชาชีพของวิชาการในการที่จะมีส่วนในการทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้มันมีความหมายต่อสังคมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจมากที่ทางสภาการหนังสือพิมพ์กับทางสมาคมนักข่าวเนี่ยกับสถาบันอิสระเนี่ยเริ่มจุดประเด็นพวกนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยลำปางก็ต้องมีทีวีของตัวเองนะใช่ไหมครับแต่คำถามใหญ่คือว่าจะเป็นทีวีแบบไหนอ่ะเป็นทีวีที่มีแต่ทางนำสไตล์มาโชว์ทุกวันหรือเปล่านะครับทีวีที่มีแต่คนมาขายของหรือเปล่าใช่ไหมผมว่านี่คือคำถามใหญ่ที่ผมคิดว่าเราควรจะหาคำตอบจากไอ้สงครามแพลตฟอร์มครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเล่นๆให้ดูนะครับว่าขอโทษนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนยุคที่ผมเข้ามาทำงานใหม่ๆหนังสือพิมพ์นะไอ้ชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละวันคือการที่หนังสือพิมพ์เราไปส่งถึงบ้านคนเร็วที่สุดนะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พงษ์อินท่านอธิการบดีพูดถึงว่าวิธีการรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคนี้เนี่ยมันทุกที่ทุกทางนะครับมันไม่มีความหมายอีกแล้วผมอยากให้ท่านได้เห็นภาพก่อนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับและกำลังจะเกิดขึ้นและจะนำไปสู่สงครามแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพสิครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีทีวี6ช่องใช่ไหมก็ดูกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับแต่กสทช.บอกชัดเจนว่าภายในปี2ปีข้างหน้านี่แหละจะมีทีวีเพิ่มขึ้นอีก48ช่องอ่ะลองนึกภาพดูนะครับเป็นบริการชุมชน12ช่องสาธารณะ12ช่องนะครับธุรกิจในหมวดเด็กเยาวชน5ช่องข่าวสาร5ช่องช่องทั่วไป10ช่องนะครับแล้วก็ช่องที่มีคุณภาพสูง HD นะครับประเด็นมองเห็นจอนี่อีก4ช่องนะครับอีก5ช่องนะ4ช่องนะครับก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบนี่แค่เริ่มต้นนะนี่48ช่องนี่คือ9ไอ้เฟสที่1นะครับถ้าเกิดเป็นเฟสที่2ที่3เนี่ยอาจจะมีถึง60 70ช่องเป็น100ช่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าการรับข้อมูลข่าวสารรายการต่างๆของสังคมไทยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและปัจจุบันนี้และที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเนี่ยเรามีเคเบิล200ช่องนะครับดาวเทียมอีก200ช่องนะครับแบตเตอรี่ของเราหมดเร็วก็อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนช่องอย่างเดียวแต่ละวันเนี่ยมันก็ใช้ฐานไปเยอะมากแล้วนะครับCTH นะครับซึ่งคุณวิชัยจะมาพูดในวันนี้ก็คงจะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าจะเข้ามาทำให้วงการทีวีเคเบิลเนี่ยมันพลิกโฉมได้ไงบ้างนะครับความหมายคืออะไรการที่มีดิจิตอลเพิ่มขึ้น48ช่องในเฟสแรกนะครับจะมีดาวเทียมมีเคเบิลรวมกันเนี่ย400กว่าช่องเนี่ยความหมายก็คือว่าคนที่เรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยมีงานทำแน่นอนนะครับก็ลองนึกภาพว่าสมมติว่าทีวีดิจิตอล48ช่องนะแต่ละช่องเนี่ยก็คงต้องการพนักงานไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคช่างเสียงช่างทั้งภาพนักข่าวเจ้าหน้าที่ทางด้านบริหารเนี่ยช่องหนึ่งระหว่าง200ถึง500คนอย่างน้อยนะ48ช่องรวมกันก็เป็นหมื่นคนแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนเทศศาสตร์วันนี้ปี3ปี4เนี่ยจบมาปีหน้ามีงานทำแน่นอนนะครับแล้วจะถูกแย่งตัวด้วยแล้วก็ไอ้ทีวีที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็จะถูกทีวีช่องใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยดึงตัวไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันนี้ก็หัดไปเปิดหน้าหัดไปรายงานหัดไปเขียนข่าวทีวีซะนะครับเพราะว่าจะมีงานรอท่านอยู่นะครับอันนี้เป็นผลดีแน่นอนนะครับสำหรับองค์การวิชาการนะครับสถาบันการศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับปีนี้แน่นอนนะครับหลังจากที่ถกเถียงกันมานานทุกอย่างก็จะอยู่บนมือถือแล้วล่ะนะครับภาพทั้งอะไรทั้งทีวีก็ควรจะดูทีวีผ่านทางมือถือมากขึ้นอย่างที่รู้กันเรื่องเว็บไซต์เรื่องโซเชียลมีเดียไม่ต้องพูดถึงเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะครับแต่นี่คือสิ่งที่หลายคนคิดว่าคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นะครับในปี2ปีข้างหน้านี้ก็คือโทรทัศน์บนข้อมือ
นาฬิกาของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นทีวีได้ละนะครับก็ลองนึกภาพว่ามันจะเปลี่ยนโฉมของการรับข้อมูลข่าวสารมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดรายการจากทีวีโดยตรงได้เลยก็มาดูได้นะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่สุดนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสงครามแพลตฟอร์มเหมือนกันก็คือถือโอกาสประชาสัมพันธ์เล็กน้อยคือทั้ง The Nation ทั้งเครือทั้ง3ฉบับนะครับ Nation กรุงเทพธุรกิจกับกรมชลลึกเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าเป็น iSnap นะครับอาจจะไม่ใหม่เสียทีเดียวในโลกนี้แต่ว่าในเมืองไทยนี่ถือเป็นรายแรกที่เราสามารถทำให้หนังสือพิมพ์เนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ก็คือคุณเปิดหนังสือพิมพ์อ่านคุณเห็นข่าวชิ้นนี้ภาพนี้และคุณต้องการเห็นภาพนี้มันเคลื่อนไหวได้เนี่ยคุณก็ใช้มือถือของคุณที่เป็นสมาร์ทโฟนที่มีอยู่เนี่ยกดเข้าไปในภาพนั้นเนี่ยภาพนั้นก็จะเคลื่อนไหวก็แต่ลิงก์เข้าไปอย่างภาพที่มันสามารถเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพที่เพิ่มเติมจากภาพที่คุณเห็นทันทีเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมฉายให้ดูคือต้องการให้เห็นภาพใหญ่ว่าสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าหรือกำลังเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปในบางส่วนเนี่ยมันคืออะไรนะครับนั่นคือด้านของเทคโนโลยีด้านของธุรกิจที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราควรที่จะให้ความสำคัญในเวทีในวันนี้เพื่อที่จะเป็นประเด็นเป็นหัวเชื่อที่ทางภาควิชาชีพวิชาการเนี่ยควรจะนำไปขยายความต่อไปก็คือว่าบทบาทของวิชาชีพวิชาการจะอยู่ตรงไหนท่ามกลางสงครามตรงนี้เราจะนั่งดูเฉยๆแล้วก็แค่รีแอคกับมันว่าโอเคแล้วก็สร้างคนเข้าไปสู่วงการต่างๆแล้วก็พอแล้วล่ะเพราะว่าเราแค่หน้าที่เราคือสร้างคนอย่างเดียวหรือว่าเราเพียงพอใจว่าการที่มีแพลตฟอร์มใหม่ๆมีทีวีเป็นมือถือที่ดูทีวีได้และถึงจุดที่นาฬิกาข้อมือก็ดูทีวีได้หน้าที่ของสื่อก็คือแค่เอาภาพศพที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ย้ายมาอยู่บนหน้าจอทีวีหรือบนมือถือเท่านั้นเองหรือเปล่าหรือเอาข่าวที่มาได้สาระย้ายจากขยายจากหนังสือพิมพ์ไปอยู่ที่ทีวีท่านเองหรือเปล่านะครับจริงๆผมคิดว่าเราอยากให้มองว่าไอ้สงครามแพลตฟอร์มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นโอกาสในการที่เราควรจะมีส่วนในการใช้เทคโนโลยีกับช่องทางใหม่ตรงเนี้ยในการพลิกโฉมด้วยการใช้พลังของข้อมูลข่าวสารเนี่ยในการทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่คนมีความรู้มีความตื่นตัวต่อประเด็นต่างๆที่สำคัญของสังคมมากขึ้นแล้วไม่ควรมองแพลตฟอร์มที่กำลังเกิดขึ้นใหม่เป็นแค่ช่องทางในการขยายสิ่งที่มีอยู่ไปถึงคนมากขึ้นอย่างเดียวอะแต่ต้องควรจะมองในเชิงบวกที่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใหม่นี้เป็นเครื่องมือยังไงในการทำให้สังคมที่มันฉลาดขึ้นนะพูดตรงๆนะไปทางอมความฉลาดขึ้นรู้เท่าทันมากขึ้นกระตุ้นให้คนอยากมีส่วนร่วมกับประเด็นต่างๆของสังคมมากขึ้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าสังคมไทยขาดแคลนอย่างมากนะครับแล้วช่องทางเดียวที่จะช่วยให้คนไทยตื่นตัวมีส่วนร่วมมากขึ้นผลักดันเรื่องต่างๆกับสังคมมากขึ้นก็คือสื่อสารมวลชนนั่นแหละเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่กำลังกลายเป็นสงครามเนี่ยมันควรจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางด้านนี้ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้น้ำหนักมันมากกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอนาคตของสื่อสารมวลชนถึงสำคัญมากนะครับคือตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าไอ้เทคโนโลยีทั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับมือถือทั้งหลายที่ทำให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นถ่ายทอดความเห็นหรือประเด็นต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้บทบาทของสื่อมวลชนกระแสหลักนะครับมันกลายเป็นแค่หนึ่งเสียงในเสียงที่เป็นร้อยและพันเสียงในโลกของไซเบอร์นะครับคุณอย่าลืมว่าหลายประเด็นในสังคมที่เป็นประเด็นใหญ่โตมากมายขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจุดขึ้นมาโดยสื่อกระแสหลักอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันถูกจุดด้วยใครบางคนจำเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ได้ไหมเด็ก12ขวบคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะทำให้สื่อมวลชนทั้งประเทศเนี่ยบ้าขึ้นมาได้แต่คนที่เป็นใครก็ไม่มีใครรู้จักมาก่อนเลยนะครับแสดงว่าสื่อมวลชนกระแสหลักเนี่ยที่เรามีความภูมิใจเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของมันเนี่ยบทบาทของมันไม่ได้มีที่พลหรือใหญ่โตมากกว่าเกินกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วนะผมว่านี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคิดนะครับถ้าจะเชื่อมโยงมาถึงสื่อกระแสหลักที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่ง
มันจะเป็นตัวสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยก็คือว่าก็คือตัวหนังสือพิมพ์ซึ่งมันอยู่กับเรามานานแล้วอิทธิพลของมันที่ผ่านมาก็สูงมากนะครับนี่ก็เป็นการ์ตูนล้อนะครับว่าหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรับตัวก็จะเป็นไดโนเสาร์คุยกันว่าเราควรจะมีเว็บไซต์ของเราเองนะไดโนเสาร์สองตัวบอกนะครับซึ่งแก่ชาไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีการ์ตูนมีบทความมีรูปภาพมากมายที่ล้อเลียนสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นความตายของหนังสือพิมพ์นะครับมันจะไม่ใช่เกินเลยความเป็นจริงนะนะครับเพราะว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมากับสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสเลยคือหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่โตขึ้นมาพร้อมกับไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยคุณเชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีทางซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเลยนะครับนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาโตมากับมันนะเราโตมากับมันเพราะพ่อแม่เราซื้อใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาแล้วก็อ่านตามพ่อแม่อ่านแต่ว่าถ้าเด็กคนนี้โตมากับเครื่องแบบนี้เนี่ยเขาคงไม่เสียเงินไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเมื่อเขาได้ทุกอย่างจากเครื่องนี้แล้วนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากที่เราคงต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งว่าไอ้บทบาทของไอ้แพลตฟอร์มใหม่เนี่ยมันมีผลในการลดระดับของอิทธิพลของสื่อที่เป็นกระแสหลักโดยเราเองอาจจะยอมรับก็ได้หรือไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมมี 2-3 ตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะครับถ้าเรามองเหตุการณ์ทางด้านการเมืองแล้วกันนะครับเรามองย้อนไปเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับที่ประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลทหารเรามองเหตุการณ์พฤษภาทมิฬนะครับสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในการจุดกระแสขึ้นมาทำให้คนตื่นตัวมีส่วนร่วมออกมาเดินขบวนออกมาต่อต้านอำนาจที่ถือว่าไม่เป็นธรรมอยู่เนี่ยคือหนังสือพิมพ์นะใช่ไหมครับเพราะว่าสื่อในขณะนั้นเนี่ยก็คือวิทยุทีวีมันถูกกำกับถูกครอบงำถูกบีบบังคับด้วยอำนาจรัฐในขณะนั้นจนรายงานอะไรไม่ได้ที่เป็นข้อเท็จจริงเลยหนังสือพิมพ์ถึงได้มีอิทธิพลมีอำนาจในการที่จะชี้นำสังคมมาตลอดแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเหตุการณ์2553ที่ผ่านมาที่มีการเผาบ้านเผาเมืองที่ก็เรียกกันนะครับบทบาทหนังสือพิมพ์นี่น้อยมากเลยนะครับแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปเพราะว่าบทบาทในการที่จะสะท้อนกระแสในการทำให้คนมีอารมณ์ร่วมเนี่ยทีวีก็ยังมีอิทธิพลอยู่แต่มันกลายเป็นโซเชียลมีเดียนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปหนังสือพิมพ์บทบาทน้อยมากน้ำท่วมที่ตามมาอีก1ปี2ปีให้หลังนี่ก็เหมือนกันบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการที่จะรายงานข่าวน้ำท่วมเนี่ยมันช้ามันไม่ทันแต่ช่องทางที่มันระดมให้คนมีความรู้สึกร่วมกันช่วยเหลือกันเนี่ยแล้วก็สะท้อนกลับไปรัฐบาลถึงความล้มเหลวในการแก้ไขก็คือโซเชียลมีเดียนะครับหนังสือพิมพ์ตามวิ่งตามสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่ทุกคนคงจะติดตามอยู่ดีเหนือเมฆ2อ่ะกลุ่มคนหรือช่องทางที่มันทำให้คนออกมาแสดงความรู้สึกร่วมกันเนี่ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับทีวีไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะทีวีเขาไปแตกกันเองอยู่แล้วใช่ไหมก็คือโซเชียลมีเดียก็คือแพลตฟอร์มที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถือว่ามีเป็นช่องทางของตัวเองที่ตัวเองแสดงความเห็นได้เนี่ยบอกว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันบอกเราเยอะมากเลยว่าอนาคตของฟิวเจอร์มีเดียเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะย้ายความสำคัญไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะครับคุณประสงค์ที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างของอิทธิพลที่อยู่เหนือหนังสือพิมพ์เหมือนกันมันอาจจะเป็นเรื่องตลกนะถ้าเราบอกว่าคนคนเดียวทำให้หนังสือพิมพ์ทั้งประเทศทุกฉบับต้องไปตามเขาเหรอใช่ไหมคุณประสงค์ไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะไม่ได้เขียนหนังสือพิมพ์ลูกแต่ว่าเขามีบล็อกตัวเองมีเฟซบุ๊กตัวเองนะครับแต่ทุกท่านคุณประสงค์เขียนเรื่องอะไรก็ตามที่มันออกมาในเชิงลึกในเชิงขุดคุยเนี่ยสื่อมวลชนกระแสหลักก็จะวิ่งตามแล้ววิ่งตามอย่างเดียวนะไม่ไปค้นหาเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมซ้ำไปทำงานง่ายมากเลย คุณประสงค์ว่าอย่างนี้คุณประสงค์ว่าอย่างนี้นะแต่ว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นไงว่าอิทธิพลของสื่ออะไรในขณะนี้ที่มันกำลังมีบทบาทในการชี้นำสังคมได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่านักวิชาการทั้งหลายทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยก็คงต้องนำไปพิจารณาแหละครับว่าเราจะมองบทบาทของสื่อกระแสหลักทั้งหมดที่มีอยู่นี้เป็นยังไงนะครับโอเคแล้วเราจะมีทีวีเพิ่มขึ้นอีกร้อยช่องพันช่องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่คุณประสงค์บอกเมื่อสักครู่ว่าเราเปิดไปไม่มีสักกี่ช่องที่เราดูกับมันจริงๆนะครับคราวนี้ก็กลับมาถึงบทบาทของทางด้านวิชาการแล้วครับเพราะว่าวันนี้ก็เราคงหวังว่าจะได้อะไรบางอย่างนะครับที่ฝ่ายวิชาการจะนำไปหารือเพิ่มเติมหรือคุยเพิ่มเติมนะครับนี่คือสิ่งที่เราก็ได้ยินมาตลอดใครเรียนวิทย์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ก็รู้ว่านี่คือเบสิกที่สุดของการทำหน้าที่สื่อก็คือก็
หาคำตอบพวกนี้ในการรายงานข่าวสารนะครับแต่ทุกวันนี้ผมว่าไอ้5 W 1 H เนี่ยมันคงไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันคนที่กำกับหรือเป็นที่เรียกว่าเกียร์คีเปอร์นะครับไม่ใช่คนที่ทำหนังสือพิมพ์สื่อกระแสหลักที่ต่อไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าคนที่จุดประเด็นขึ้นมาคนที่สร้างความปั่นป่วนให้กับวงการสื่อทุกวันนี้หรือทำให้สังคมเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่ทำเป็นอาชีพแล้วเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงๆหรือเป็นคนที่บังเอิญรู้เรื่องมาแล้วจุดกระแสนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่คงจะต้องมีการทบทวนกันเยอะพอสมควรว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยท่ามกลางไอ้สงครามแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยทิศทางของการเรียนการสอนสื่อสารมวลชนเนี่ยมันควรจะไปนิเทศศาสตร์เนี่ยมันควรจะไปทิศทางไหนอย่างไรนะครับผมพยายามที่จะลองสรุปสั้นๆนะครับเพื่อลองเป็นประเด็นดูว่าเราจะมองต่อไปยังไงว่าไอ้ท่ามกลางไอ้แพลตฟอร์มวอร์ที่ว่านี่แหละนะครับคนที่จะก้าวเข้าไปสู่ในวงการสื่อสารมวลชนในอนาคตเนี่ยหรือความต้องการในวงการนี้มันควรจะเป็นยังไงคุณสมบัติควรจะเป็นยังไงนะครับซึ่งประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับคำจริงหลายประเด็นเนี่ยเราก็พูดกันมาตลอดแล้วว่าถึงจะมีแพลตฟอร์มใหม่หรือไม่ใหม่ก็ตามเนี่ยคนที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีที่เป็นวิชาชีพนะครับที่จะมีบทบาทในสังคมได้เนี่ยก็ควรจะมีทักษะเหล่านี้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีบริบทใหม่ที่มันถูกไอ้สงครามแพลตฟอร์มเนี่ยมากำกับมันก็เลยทำให้บทบาทเหล่านี้มันมีน้ำหนักและมีความสำคัญมากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยคือแน่นอนถ้าไอ้แพลตฟอร์มมันมีความหลากหลายแบบนี้เนี่ยมันทักษะแบบที่ผมเคยมีตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆก็คือเขียนหนังสือเป็นอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอแล้วนะครับทุกวันนี้มันต้องถ่ายภาพเป็นนะครับมันต้องเขียนข่าวที่ตอบสนองทุกแพลตฟอร์มได้นะครับหมายความว่าคุณสามารถเขียนข่าวแบบสั้นเพื่อจะออกใน Twitter ออกใน Facebook หรือออกในโซเชียลมีเดียได้ในเวลาเดียวกันคุณก็สามารถเขียนข่าวชิ้นเดียวกันเรื่องที่มันยาวขึ้นเพื่อออกในสื่อกระแสหลักของคุณได้นะครับซึ่งพวกนี้มันต้องมีการสอนต้องมีการอบรมต้องมีการเทรนเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งแพลตฟอร์มมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ว่าเป็นผู้บริโภคข่าวเนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วไม่สามารถใช้ฟอร์แมตเดียวกันของการนำเสนอเรื่องราวเนี่ยให้กับทุกกลุ่มได้เหมือนกันจริงๆในองค์กรสื่อในเมืองไทยบางส่วนซึ่งก็ยังมีน้อยอยู่แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยนักข่าวทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการอบรมแบบนี้แล้วนะครับคนที่จะเป็นนักข่าวที่เก่งมากเลยเป็นแบบพูลิเซอร์นะครับอย่างนิวยอร์กไทม์วอชิงตันโพสต์ที่เขียนข่าวถึง 7-8 หน้าเนี่ยเขาก็ต้องเรียนในการที่เรียนรู้ในการที่นำเสนอข่าวอาจจะเป็นข่าวสั้นๆเพื่อให้กระตุ้นให้คนอยากรู้ในรูปแบบที่มันสั้นลงด้วยภาษาที่มันเข้าใจง่ายนะครับอันต่อไปก็คือว่าคุณอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำสื่อสารมวลชนกระแสหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีสายงานหรือมีประเด็นข่าวหรือด้านข่าวที่ตัวเองมีความสนใจเป็นพิเศษนะครับแล้วที่เหลือก็ไม่สนใจเลยนะครับไม่ต้องรับรู้สังคมรู้สึกอะไรกำลังคุยเรื่องอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่สนใจเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องรับรู้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในยุคของข้อมูลข่าวสารในยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่รู้สังคมกำลังคุยอะไรกันอยู่นะคุณไม่รู้สังคมกำลังต้องการอะไรกำลังถกเถียงอะไรอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะคุณก็ไม่สามารถที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่เหมาะสมกับยุคสมัยก็ได้และที่สำคัญก็คือว่าคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็คืออายุ10กว่า20ต้นๆ30ต้นๆเนี่ยแล้วคนที่ความสนใจเขาต่อประเด็นต่างๆของสังคมอาจจะไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าๆที่อ่านหนังสือพิมพ์ที่ดูทีวีอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่จะต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับว่าเขาสนใจอะไรนะที่สำคัญก็คือว่าเขาสนใจอะไรอย่างเดียวไม่พอเนี่ยเรามีหน้าที่ในการถามว่าเขาควรสนใจเรื่องอะไรด้วยนะครับเพราะว่านักสื่อสารมวลชนที่ดีเนี่ยคงไม่ใช่คิดแต่ว่าเขาอยากรู้อะไรสนใจอะไรก็ตอบสนองแบบนั้นอย่างเดียวแต่เราต้องมีหน้าที่ในการที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญมีความหมายต่อสังคมด้วยนะครับซึ่งก็หมายความว่าการเข้าใจการมีส่วนร่วมเข้าไปใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียมันสำคัญมากคนรุ่นปัจจุบันที่โชคดีกว่ารุ่นผมและรุ่นอาจารย์หลายท่านนะที่
เขาต้องการข้อมูลอะไรรับรู้อะไรเนี่ยภายใน2วินาทีก็ได้หมดแล้วอะสมัยผมเขียนข่าวจะเขียนข่าวสักเรื่องนึงเนี่ยนะหรือจะทำความเข้าใจกับเรื่องสักเรื่องนึงต้องไปค้นห้องสมุดท่าวสุกรีอะต้องไปสูตรทำการจะหาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปเช้าเย็นไปเย็นกลับมากว่าจะได้มาแค่หนึ่งพารากราฟนะครับแต่ทุกวันนี้มันสามารถที่จะเข้าไปในอย่างที่เรา search engine ทั้งหลายได้อย่างที่เราต้องการอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากในการใช้ประโยชน์แล้วก็มีส่วนร่วมกับมันด้วยนะไม่ใช่จะประโยชน์เดียวเรามีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียนะครับพบประเด็นต่อไปเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะครับความรอบรู้และความเข้าใจในประเด็นสำคัญและเรื่องที่มีความหมายต่อสังคมนะครับคือนักศึกษามวลชนผมคิดว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนแล้วล่ะนะครับที่จะต้องทำให้ใครก็ตามที่จะก้าวเข้ามาในวงการเนี่ยต้องสนใจเรื่องที่สำคัญต่อสังคมเรื่องข้าวไม่เกี่ยวฉันทำข่าวการเมืองเรื่องดอกเบี้ยก็ไม่เกี่ยวฉันทำข่าวกีฬาเนี่ยคุณก็เป็นได้แต่ข่าวคุณก็เป็นได้นักข่าวแค่นั้นแหละใช่ไหมคุณก็เป็นสื่อสารมวลชนได้แค่นั้นแหละใช่ไหมและในโลกปัจจุบันนี้ในโลกยุคใหม่นี้ไม่มีเนื้อที่สักคนที่รู้เรื่องเดียวแล้วก็ไม่สนใจเรื่องอื่นอีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วข้อต่อไปนะครับความสามารถในการสื่อสารในหมายความสำคัญมากเลยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมากมายเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเป็นความเห็นเป็นนโยบายต่างๆเนี่ยที่มันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางแต่สื่อมวลชนอาจจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการอธิบายให้สังคมเข้าใจว่ามันสำคัญอย่างไรอ่านปั๊บก็มีความรู้สึกมันยากมันไม่เข้าใจเรื่องข้าวเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอินฟลักชันนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยนี่คือความท้าทายว่าแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยมันเป็นช่องทางให้คุณสามารถสื่อสารกับคนแต่กว้างขวางมากขึ้นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยนะแต่หน้าที่คุณเนี่ยต้องอธิบายเขาฟังว่าการตรวจสอบนักการเมืองมันสำคัญยังไงการติดตามนโยบายสาธารณะมันสำคัญยังไงนะครับการสร้างความตื่นตัวการมีส่วนร่วมในการต่อต้านเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันสำคัญยังไงนะครับเรามีเครื่องมือแล้วในมือแล้วนะครับแต่ว่าความท้าทายมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะสื่อสารยังไงให้คนเหล่านี้เข้าใจความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เป้าหมายสุดท้ายของคนที่ทำสื่อมวลชนด้วยใจนะก็คือตามหลักการคือต้องทำสังคมให้ฉลาดขึ้นนะฝรั่งเขามีคำว่า informed society ใช่ไหมคือสังคมที่รู้เท่าทันที่ตื่นตัวซึ่งเป็นหัวใจของสังคมประชาธิปไตยนะสังคมไหนก็ตามที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องช่างมันไม่สนใจถึงรู้ก็ไม่ได้อยากจะมีส่วนร่วมกับมันประชาธิปไตยไม่มีทางเติบโตได้เลยสังคมประชาธิปไตยเติบโตได้ต่อเมื่อมันต้องมีอินฟอร์มโซไซตี้และนี่คือหน้าที่โดยตรงนะครับของสื่อสารมวลชนในการทำให้มันเกิดอินฟอร์มโซไซตี้ด้วยความสามารถและในการสื่อสารอธิบายในเรื่องสำคัญให้กับประชาชนเข้าใจให้เขาสนใจนะครับให้เขาตื่นตัวและสุดท้ายต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้มันเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งที่เขาคิดว่ามันดีกับประเทศนะครับเรื่องต่อไปนะครับมุมมองที่กว้างขึ้นในระดับภูมิภาคระดับสากลก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความตื่นตัวมากที่สุดในแง่ของการทำ PR เรื่อง AEC นะเมื่อวานซืนผมงงเลยดูข่าวชิ้นหนึ่งที่จังหวัดไหนภาคเหนือนี่จับแก๊งต้มตุ๋นขายที่ดินโดยอ้างว่าเพื่อรองรับ AEC อ่ะมันตลกไหมแม้แต่โจรยังตื่นตัวเอายังติดตามข่าวเรื่อง AEC เลยนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการหลอกคนได้ว่าเนี่ยการซื้อที่ดินเพื่อจะรองรับโครงการทั้งหลายจะเข้ามาภายใต้กรอบ AEC ก็มีชาวบ้านไปหลงเชื่อก็มาร้องเรียนรายการสถานีประชาชนของไทย PBS เนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ถ้าแม้แต่แก๊งต้มตุ๋นยังสนใจเลยคนที่ทำสื่อสารมวลชนไม่สนใจที่คงแย่แล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับในการที่จะทำให้มุมมองของคนที่ทำอาชีพเนี่ยในวงการเนี่ยในบริบทใหม่เนี่ยที่จะมองอะไรที่มันเป็นระดับสากลระดับภูมิภาคมากขึ้นและสุดท้ายนะครับก็คือต้องการเรียนรู้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะงงว่ามีนักสื่อสารมวลชนซึ่งอายุอาจจะไม่มากนะที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะโซเชียลมีเดียก็ไม่เล่นไม่เคยเข้าไปใน Google เท่าไหร่นัก Facebook ก็ไม่สนใจเนี่ยโอเคก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เขาไม่คุ้นเคยแต่ว่าเขาต้องมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นทำให้เขาทำหน้าที่
ให้เขาแสดงรับผิดชอบต่อสังคมได้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากแต่แน่นอนครับผมคิดว่ามันคงมีคุณสมบัติหรือความต้องการอีกมากมายกว่าที่ผมได้เอ่ยมาแล้วที่คนที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้หรืออยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยควรที่จะมีนะครับก็เป็นการ์ตูนแซวเล่นๆนะครับว่าคนที่จะเป็นสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต้องเป็นอย่างนี้แหละคุณทำได้ไหม แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราพูดถึง convergence newsroom นะ convergence คืออะไรก็คือการหลอมรวมนะครับ convergence คือการที่ทั้งระดับองค์กรก็คือว่าไม่ใช่บอกว่านักข่าวคนนึงอยู่สายการเมืองก็ทำการเมืองอย่างเดียวแต่นักข่าวสายการเมืองต้องเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเข้าใจเรื่องสังคมเพื่อทำข่าวการเมืองได้ดีขึ้นนี่เป็น convergence รูปแบบนึงแล้วสามารถ convergence ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในห้องข่าวด้วยกันเองยิ่งถ้าเป็นองค์กรสื่อที่มันมีสื่อหลากหลายในมือจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ทั้งหลายยิ่งต้องมีการหลอมรวมกันมากขึ้นแล้วแน่นอนเราคงไม่สามารถจ้างนักข่าวประจำทำเนียบ5คนเพื่อตอบสนองไอ้สื่อ5แพลตฟอร์มที่มีอยู่ในมือใช่ไหมครับ2คนก็พอแต่ว่า2คนต้องเรียนรู้ในการทำงานแบบนี้และนี่คือทิศทางของสื่อทั่วโลกนะครับในการที่จะทำให้นักข่าวเนี่ยก็เรียกว่ามัลติสกิลคำนี้จะเป็นคำที่เราจะได้ยินจากนี้ไปมากที่สุดสำหรับคนในวงการสื่อคือมัลติสกิลคือมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้นนะครับถึงขั้นที่ถ่ายภาพเสร็จตัดต่อได้ด้วยนะครับเขียนข่าวได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่นักข่าวรุ่นปัจจุบันไม่น้อยที่ยังปฏิเสธบทบาทตรงนี้อยู่นะครับมีความรู้สึกเหมือนดุ่งยากมันทำให้เขาเสียเวลาทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ซึ่งมันไม่ใช่ทางปฏิบัติมันก็ทำให้เขาทำงานได้รอบด้านมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วข่าวที่เขาทำข่าวนึงเนี่ยมันสามารถไปถึงคนได้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับคุณเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนักข่าวบางคนเนี่ยที่มี follower เยอะๆใน Facebook ใน Twitter เนี่ยอิทธิพลเขามากกว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับทั้งฉบับด้วยนะเรื่องเหนือเมฆ2อีกครั้งนะมีนักข่าววุโสคนหนึ่งแล้วกันไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยอยู่ดีก็เขียนขึ้นมาใน Facebook เขาบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดที่บอกว่ามีการแทรกแซงการเมืองไม่จริงหรอกมันมีบางท่านหลังมากกว่านั้นเนี่ยเป็นทวิตเป็น Facebook ที่ถูกอ้างอิงกลบอย่างอื่นหมดเลยนะครับแล้วก็หนังสือบางฉบับเนี่ยยอดขายเท่าไหร่หมื่นฉบับ 5,000 ฝันต่อวันแต่นักข่าวบางคนมี follower เป็นแสนอ่ะก็ลองเปรียบที่อิทธิพลของคนที่เป็นแค่นักข่าวหนึ่งคนแต่ว่ามีอิทธิพลบทบาททางโซเชียลมีเดียนะครับมันเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์กรเท่าองค์กรนะแต่ว่าอิทธิพลหรือว่าการสร้างกระแสนี่เทียบกับนักข่าวไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะผมก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นนักข่าวต่างประเทศเขาก็บ่นๆบ้างนะแต่ก็ทำด้วยความเต็มใจแหละเพราะก็ถือว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจริงๆนะครับผมว่านี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยในการทำให้สงครามแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันจะมีความหมายมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นนะครับผมพูดได้เสมอว่าเราห้องนี้ก็ได้ถามว่ามีใครรู้ไหมว่านายกลาวชื่ออะไรประเทศลาวผมว่าถ้าตอบได้สักหนึ่งคนก็ถือว่าเก่งละนะครับไม่ได้ความผิดนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ความผิดอะไรมากแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างไงมันสะท้อนว่าเราพูดถึง AEC พูดถึงความเป็นประชาคมอาเซียนพูดถึงความเป็นภูมิภาคเนี่ยแต่ว่าสื่อมวลชนไทยไม่ได้ช่วยคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านเราได้มากกว่าที่ผ่านมาเลยนะครับเราสามารถจะบอกชื่อเมืองในอเมริกาได้20รัฐสบายๆเลยใช่ไหมแต่บอกชื่อเมืองในเวียดนามเกิน3ชื่อก็ไม่ได้แล้ว500โฮจิมินห์จบลาวก็เวียงจันทน์หลวงพระบางจบเขมรก็พนมเปญแล้วก็อะไรนะที่เหลือก็อาจจะนึกไม่ออกนะผมว่านี่คือสิ่งที่กำลังบอกอะไรเราบางอย่างว่าอีก3ปีนะครับ31มกราคมเที่ยงคืนของ3ธันวาคม2558เนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่จะมีประชากร600ล้านคนนะใช่ไหมก็เหมือนเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับหลายคนจะมีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วประชาคมอาเซียนมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับแล้วประเทศไทยพร้อมแค่ไหนนะครับเราตื่นเต้นตื่นตัวกับมันทุกหน่วยงานรัฐบาลตอนนี้มีโครงการ AEC หมดเลยนะใช้งบประมาณกันสนุกมือเลยนะครับอนุบาลหลักสูตร AEC ยังมีเลยตอนนี้นะหลักสูตรอาเซียนยังมีเลยนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วทางด้านเรื่องหาสาระเนี่ยมันทำให้เราคนไทยเนี่ยเข้าใจรู้จักเพื่อนบ้านเรามากขึ้นจริงๆแค่ไหนหรือเปล่าหน้าที่สุดท้ายแล้วกลับมาอยู่ที่สื่อมวลชนนะครับเพราะว่าผมคิดว่า
ตอนที่จุดอ่อนที่สุดของอาเซียน10ประเทศที่จะเป็นประชาคมไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจเลยมันเป็นเรื่องของประชาชนต่อประชาชนมากกว่าประเทศไทยรู้จักเวียดนามลาวเขมรน้อยก็เรื่องธรรมดาเพราะเวียดนามรู้จักไทยก็ไม่มากเท่าไหร่พม่ารู้จักเรามากกว่าเพราะก็จะมีคนมาอยู่กับเรามากแล้วก็กลับไปก็รู้จักเมืองไทยพูดไทยได้เนี่ยเพราะความท้าทายมันอยู่ที่ว่าถ้าเราถือว่าการเป็นประชาคมเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยก็ต้องพร้อมสื่อมวลชนก็ต้องพร้อมนะครับคำว่าพร้อมนี่คงไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปติดตามรัฐมนตรีตามนายกไปประชุมอย่างเดียวเราต้องทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักเพื่อนบ้านของเราทุกประเทศให้มากที่สุดรู้จักประชาชนรู้จักวิถีชีวิตนะครับรู้จักหลายๆอย่างของเขาที่ไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยควรจะรู้กันนะครับสุดท้ายนะครับเพราะว่าก็ล่วงเลยเวลามาเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับจะเป็นสื่อกระแสหลักหนังสือพิมพ์ทีวีสื่อมือถืออะไรก็ตามเนี่ยมันหนีไม่พ้นน่ะว่าถ้าเราต้องการให้บทบาทของสื่อมวลชนมีความหมายแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆเนี่ยก็กลับมาพื้นฐานตั้งเดิมคือจริยธรรมของการเป็นสื่อสิ่งเดียวทำให้สื่อกระแสหลักแตกต่างจากสื่ออื่นๆความเห็นอื่นๆในสังคมเนี่ยก็คือการมีหลักการในการทำหน้าที่นะครับอาจารย์ที่สอนนักเพื่อนๆสื่อมวลชนคงรู้ดีว่าคำว่า ethics จะทำหมายถึงอะไรนะครับความเที่ยงตรงความถูกต้องความเป็นธรรมกับข่าวกับบุคคลในข่าวที่เกิดขึ้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้บทบาทของสื่อกระแสหลักหรือสื่อที่เราคุ้นเคยกับมันเนี่ยมันยังคงความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยเขายังหันมาสนใจอยู่นะครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นช่องทางให้มันเกิดการปล่อยข่าวลือนะครับการสร้างกระแสข่าวในเชิงลบผิดๆถูกๆนะครับทำให้มันมีความบาดหมางทำให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้ามีหลักการตรงนี้เป็นตัวกำกับแล้วเนี่ยผมว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นได้นะครับก็สุดท้ายผมก็คงจะขอปิดท้ายด้วยการที่จะบอกว่าโฉมหน้าของสื่อจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยไอ้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเปลี่ยนโฉมของการแข่งขันเยอะทีเดียวนะครับกับแล้วการแข่งขันที่เยอะที่ว่าเนี่ยแหลมคมที่ว่าเนี่ยมันจะมีความหมายในเชิงบวกต่อสังคมก็ต่อเมื่อมันสามารถทำให้สื่อคุณภาพเนี่ยมันอยู่ได้นะครับเราก็หวังว่าลำปางเนี่ยจะมีทีวีสักช่องหนึ่งนะครับที่เซิร์ฟคนลำปางจริงๆนะครับที่มีสาระนะครับไม่ใช่หวังกำไรอย่างเดียวนะครับที่ทำให้คนลำปางมีความรักลำปางมากขึ้นหวงแหนคนลำปางจังหวัดของตัวเองมากขึ้นหวงแหนไอ้ขุนเขาและเมฆหมอกของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับมีความเป็นชุมชนจริงๆนะครับนี่คือผลที่ทำไมกสช.จึงอยากให้มีสื่อชุมชนเกิดขึ้นและทุกจังหวัดควรจะมีทีวีตัวเองนะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่เป็นทีวีที่มันถูกกำกับด้วยความหวังทางเชิงธุรกิจนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกับคุณนิสักได้คุยเสมอชักเป็นห่วงเพราะว่ากสช.พูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มพูดถึงเรื่องช่องทางว่าจะมีกี่ช่องจะมีกี่สถานีแต่ว่าเรายังไม่ได้ยินเลยว่าแล้วเนื้อหาสาระทิศทางมันควรจะเป็นยังไงที่สังคมจะได้ประโยชน์จากมันนักธุรกิจแน่นอนและได้ประโยชน์จากมันแน่เพราะเป็นช่องทางในการที่จะทำธุรกิจได้แต่ว่าเรายังไม่เห็นอ่ะเรายังไม่ได้ยินอะไรที่มันมั่นใจว่าให้สุดท้ายแล้วเนี่ยในการไปรูปขึ้นความถี่ทั้งหลายมีทีวีมากขึ้นเนี่ยสังคมมันจะดีขึ้นนะไม่ใช่ธุรกิจดีขึ้นนะตาสีตาสามีช่องทางในการที่จะสะท้อนปัญหาชีวิตตัวเองมากขึ้นประชาชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมีช่องทางในการที่จะร้องเรียนในการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ผลักดันสังคมให้ดีขึ้นประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่ไทยพีบีเอสมา5ปีเนี่ยมันทำให้ผมเห็นอะไรเยอะเห็นพลังของคนในชุมชนที่อยู่นอกเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่เขาพร้อมและเขาต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการของกระแสในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสื่อไม่เปิดช่องทางให้เขาอะนะครับเรามีผู้นำชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านนะครับมีแกนนำชุมชนที่เขาเป็นตัวแทนในการผลักดันสิ่งเหล่านี้สะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนปัญหาออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสงครามแพลตฟอร์มที่ได้เริ่มต้นแล้วนะครับและคงจะคุกรุ่นมากขึ้นแล้วก็ถึงขั้นเป็นสงครามจริงๆในปีนี้นะครับจะทำใ
สื่อสารมวลชนในเมืองไทยเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นนะครับสังคมฉลาดขึ้นรู้เท่าทันมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมให้มันเดินไปในทางที่มันดีมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีนะครับก็ยินดีที่จะขอบคุณคุณพี่นักข่าวอย่างด้วยนะครับก็จะเข้าสู่ดีเรคเตอร์แบบนี้ท่านก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวต้องรบกวนอยู่บนเวทีสักครู่นะครับเพราะว่ามีคำถามค่ะคาดว่าหลายๆท่านและผู้ร่วมสัมมนาน่าจะมีคำถามที่อยากจะถามคุณเทพชัยหยองนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ท่านมากมายจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดมีคำถามอยากร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยก็ยินดีนะครับเดี๋ยวทางนักศึกษาจะนำไมค์โอนไปให้ครับดีครับเชิญเลยครับอยากถามคุณเทพชัยนะครับว่าปัญหาของสื่อมวลชนในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของจริยธรรมสื่อโดยเฉพาะในยุคที่มีความขัดแย้งทางสังคมค่อนข้างสูงเนี่ยสื่อก็เป็นตัวหนึ่งที่ทั้งกระตุ้นทั้งเรื่องความขัดแย้งและได้รับผลกระทบในเรื่องของความขัดแย้งด้วยอันนั้นคือวิกฤตทางการเมืองที่กระทบสื่อขณะเดียวกันสื่อก็ยังเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจในเรื่องของการเอาตัวรอดให้ได้ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงนะครับทำให้เรื่องกระทบในเรื่องจริยธรรมเนี่ยค่อนข้างสูงในหลากหลายมิติเพื่อดึงในเรื่องของเรตติ้งและรายได้ที่ได้เข้ามาปัญหาคือหลายๆครั้งที่สื่อเองเนี่ยมักจะบอกว่ากระบวนการเพื่อเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยสื่อควรที่จะตรวจสอบตนเองนะครับขณะที่ภาครัฐเองก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีกฎหรือมีมาตรการต่างๆเข้ามาตีกรอบกับสื่อที่ผ่านมาเนี่ยสื่อสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้เสรีเวลาที่รัฐเข้ามาตีกรอบหรือเข้ามาแทรกแซงสื่อเนี่ยสื่อก็ยังมีคนมีประชาชนคอยหนุนหลังนะครับแต่ปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตของสื่อลดน้อยลงโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมนะครับมองยังไงครับว่าในอนาคตเนี่ยประชาชนยังยืนพิงหลังให้กับสื่อไหมก็เกิดจริยธรรมสื่อในการควบคุมตนเองเนี่ยยังถูกตั้งคำถามนะครับแล้วก็จะทำยังไงในการที่จะพูดถึงเรื่องของจริยธรรมสื่อที่ไม่ใช่แค่การพูดเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีผลในเชิงของปฏิบัติในภาคของวิชาชีพเองนะครับครับขอบคุณครับผมคิดว่าก็เป็นคำถามที่สื่อมวลชนถูกถามมาตลอดแล้วก็สื่อมวลชนก็คงก็ตอบไม่ได้ตลอดมาเหมือนกันผมคิดประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าทุกวันนี้จริยธรรมสื่อมันแย่ลงกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าหรือเป็นว่ามันแย่เหมือนเดิมแต่ว่าถูกเปิดโปงมากขึ้นเพราะมีช่องทางให้ประชาชนธรรมดาธรรมดาที่เมื่อก่อนก็หนังสือพิมพ์ลงข่าวอะไรทีวีรายงานข่าวอะไรผิดถูกรับซองข่าวจากใครก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนใครใช่ไหมครับแต่ทุกวันมันมีช่องทางที่เป็นสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียที่ทำให้ประเด็นที่อาจจะถูกปิดถูกซุกไว้ใต้พรมเนี่ยมันถูกตีแผ่ออกมาอย่างเช่นง่ายๆตัวอย่างที่เราพูดมาสักครู่เรื่องเหนือเมฆ2ก็เหมือนกันถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีทางเป็นข่าวเลยก็จบอ่ะช่อง3ก็ประกาศเสร็จแล้วก็จบทุกคนก็ลืมไปหมดแล้วหรือว่าสื่อคนทำสื่อบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าเคยไปโกงอะไรพวกนี้นะครับที่ยังปรากฏเป็นหน้าจออยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอันนึงในการตรวจสอบสื่อด้วยนะครับคือเราคงไม่ฝากความหวังไปที่สื่ออย่างเดียวว่าเขาจะแก้ไขตัวเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้การที่เรามีช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่สังคมรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นมีการตรวจสอบมากขึ้นมาตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการของสิ่งที่เรียกว่าเป็นcorregulation ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคก็เชื่อจะเป็นทางการหน่อยเป็นองค์กรเป็นกลไกที่มีการยอมรับกันแต่ว่านี่เป็น corregulation ที่ไม่เป็นทางการที่ทำให้สื่อทำอะไรต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะมีคนตรวจสอบมากขึ้นและผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยบทบาทของโซเชียลมีเดียในการตรวจสอบสื่อเนี่ยจะมากขึ้นไม่เป็นไรครับถ้าสื่อจะถูกเปิดโปงถูกกล่าวหาแล้วก็ทำให้เสียความน่าเชื่อถือก็เพื่อดีนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อมั่นว่ายังมีสื่อที่ดีอีกมากมายที่พร้อมจะขึ้นมาแทนที่สื่อที่ทำกระทำการที่ละเมิดจริยธรรมนะครับแล้วก็ถูกจับได้นะครับถูกประณามเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปสื่อจะทำวิธีการทำงานของสื่อจะเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วที่มีความที่ไม่ต้องแคร์ใครทั้งสิ้นนะผมจะทำอะไรก็เหลืองคุณก็ไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านผมจอกรายการนี้คุณก็ไม่ต้องดูไม่อยากดูเนี่ยผมว่าหมดแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าระยะยาวของมันเนี่ยนะแต่ประการแรกก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์ที่สอนยุทธศาสตร์ก็รู้ดีว่าสื่อจะไม่มีทางมีคุณภาพดีกว่าสังคมหรอกใช่ไหมไม่มีทางดีกว่าได้เลยใช่ไหมสังคมเป็นยังไงสื่อก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะยาวแล้วมันเป็นทางเดียวก็คือว่าเราต้องช่วยทำให้สังคมเนี่ยผมพูดตลอดเวลาเรื่อง inform society นะครับก็คือสังคมต้องมีความตื่นตัวมีความรู้เท่าทันและมีปฏิกิริยากับเรื่องเหล่านี้นั่นเป็นทางเดียวที่ทำให้สื่อเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของสังคมจริงๆครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการที่ได้แลกเปลี่ยนกันครับท่านอื่นมีเชิญท่านนักศึกษาด้วยครับครับก็ผมนะครับวิริยะสมบูรณ์ธรรมจารย์ครับในเชียงใหม่ครับก็อยากจะถามคุณเทพชัยนะครับก็เกี่ยวกับคือปัจจุบันนี้คือสื่อเราเนี่ยมันมีรูปแบบที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นนะครับคือมีช่องทางต่างๆมากขึ้นแล้วก็เกิดสื่อทางเลือกต่างๆนะครับอย่างเช่นวิทยุชุมชนหรือว่าอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นแล้วในทิศทางในอนาคตต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณเยสจะถามว่ารูปแบบของสื่อที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับมันจะไปกระทบกับโครงสร้างหรือว่าจะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองของเมืองไทยมากขึ้นไหมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยขนาดแค่ว่าเรามีวิทยุชุมชนอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าโครงสร้างการเมืองของเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทิศทางต่อไปที่เกี่ยวกับวารสารศาสตร์หรือว่าทิศทางรูปแบบในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างทางการเมืองของเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเราของเราเนี่ยครับเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือไม่ยังครับก็ขอบคุณมากถ้ามองถ้าเรามองในแง่บวกก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้ความหลากหลายและการกระจายไอ้บทบาทของสื่อไปอยู่ในรูปแบบต่างๆที่เราแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นวิทยุชุมชนดาวเทียมเคเบิลหรือมือถืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมครับเพราะว่ามันทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้าถึงคนมากขึ้นแต่คำถามใหญ่ก็เหมือนที่คุณถามเมื่อสักครู่เนี่ยว่าแล้วเนื้อหาสาระมันหลักใครจะมากำกับใช่ไหมความหมายเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันหลายช่องทางก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองผมคิดว่าตอนที่เรานึกถึงกสทช.เมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่จะตั้งกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หวังว่ากสทช.เนี่ยหรือกสทขนาดนั้นเนี่ยที่เรากสช.ใช่ไหมแต่นั้นที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมากำกับดูแลทางด้านนี้แต่ว่ามันก็เกิดช้าเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปแล้วเนี่ยกสทช.ไม่จะเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ผมยอมรับเป็นเรื่องที่ไม่มีผมคิดว่าคงไม่มีใครมีคำตอบได้ว่าเราจัดการไงกับไอ้สื่อที่จะมันล้ำเส้นออกไปแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากสทช.เนี่ยจะมีกลไกนะครับมีกระบวนการในการที่จะกำกับไอ้การทำงานของสื่อเหล่านี้อย่างจริงจังซึ่งก็หมายความว่ากสทช.ก็ต้องถูกสังคมถูกฝ่ายวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับฝ่ายวิชาการที่แคร์เรื่องนี้เนี่ยกำกับยังไม่เป็นทางการอีกชั้นหนึ่งในการที่จะให้ความมั่นใจว่ากสทช.ทำงานจริงๆในการดูแลสื่อเหล่านี้นะครับถ้ามีร้องเรียนว่าสื่อนี้วิทยุแห่งนี้หนังสือพิมพ์ฉบับไม่ใช่หนังสือพิมพ์สื่อวิทยุหรือทีวีหลังนี้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองนั้นข่าวให้ความเห็นที่มันสร้างความแตกแยกกสทช.ก็ต้องจัดการอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนกำกับถือใบอนุญาตอยู่ใช่ไหมก็แล้วก็ฝากความหวังไว้ที่กสทช.อย่างแรกก็เป็นกลไกหนึ่งที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่สังคมจะต้องเป็นคนที่กำกับกสทช.ให้ทำงานตามแนวทางนั้นอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วต้องกลับมาดูสังคมภาพรวมใหญ่กับถ้าสังคมทั้งสังคมมีความตื่นตัวนะครับมีความต้องการจะเข้าไปช่วยในการทำดันให้มันดีขึ้นเนี่ยซึ่งหมายความว่ามันต้องแก้กันทั้งระบบนะมันเป็นเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดเสมอว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันไม่ใช่มาสอนกันตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือตอนเข้าวงการแล้วเนี่ยก็สอนกันตั้งแต่อยู่อนุบาลตั้งแต่ประถมนะครับอย่างเยอรมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะเยอรมันมันผ่านยุคของนาซีที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการล้างสมองคนเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ประถมเลยที่เยอรมันเนี่ยก็จะสอนเด็กนักเรียนเลยว่าให้แยกแยะระวังความเห็นกับเนื้อหาสาระของข่าวนะครับแยกแยะโฆษณาที่หวานล้อมที่หลอกลวงหรือที่มันมีเจตนาจะทำให้เราหลงเชื่อในหลายอย่างเนี่ย
ตรงนี้ผมคิดเป็นหัวใจของสังคมประชาธิปไตยคือการรู้เท่าทันสื่อซึ่งตรงนี้ผมก็หวังว่าอนาคตเนี่ยไอ้การหลักสูตรการเรียนการสอนบ้านเราจะปรับให้มันครอบคลุมถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วสื่อมวลชนนะครับที่จะมีแพลตฟอร์มมากขึ้นมีเคเบิลของคุณวิชัยเป็น 2-300 ช่องเนี่ยจะช่วยมีบทบาทในการทำให้คนเนี่ยแยกแยะออกระหว่างสิ่งที่มันเป็นข่าวเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือเป็นความเห็นหรือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับท่านอื่นเชิญครับยังมีท่านใดท่านจะออกเสียงครับคำถามอาสามาที่ไหนนะครับคุณเทพชัยครับครับเพราะว่าเวทีนี้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันดีมีทั้งนักวิชาการนักวิชาชีพมารวมตัวกันทั้งภาคเหนือขนาดนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับสวัสดีครับทุกท่านในที่ประชุมนะครับผมอาจารย์พิสิทธิ์ประเสริฐจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะการสื่อสารมวลชนอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่อาจจะถามแทนใจอาจารย์ที่สอนทางด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็นักศึกษาเองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์เองนะครับก็จะเจอนักศึกษาตั้งคำถามอยู่บ่อยๆว่าจบไปแล้วจะมีงานทำหรือเปล่านะครับจบไปแล้วจะมีหนูจะมีงานรองรับไหมนะครับแต่ว่าจากที่ได้แล้วฟังบรรยายในวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าเรามีช่องทางในการช่องทางเข้าสู่อาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยอีกเยอะมากเลยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในยุคที่เป็น information society แล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนเราต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนก็ไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็มีความสามารถทางด้านนี้ด้วยนะฮะอีกต่อไปในอนาคตเร็วๆนี้แหละใน 2-3 ปีนี้นะฮะที่ตลาดงานนะฮะในด้านสื่อสารมวลชนจะเยอะขึ้นคุณเทพชัยหย่องเนี่ยมองยังไงครับในแง่ของคนที่ไม่ได้เรียนทางนิเทศศาสตร์โดยตรงกับคนที่ก็สนใจทางด้านนิเทศศาสตร์แล้วก็จุดฝนทักษะตรงนี้ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่มีการแย่งพื้นที่ในการทำงานกันหรือเปล่าครับระหว่างคนที่จบมาโดยตรงกับคนที่สนใจเองขอบคุณครับก็ขอบคุณครับผมคิดว่าในทางปฏิบัติหรือในหลักการเนี่ยมันคงไม่ควรจะมีข้อจำกัดใช่ไหมครับว่าคนที่เข้ามาทำงานในวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยต้องจบอะไรมาเพราะว่าเรื่องการสื่อสารมวลชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องการตรวจสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจบบัญชีมาคุณก็เป็นนักข่าวที่ดีได้เป็นบรรณาธิการก็ได้คุณจบวิศวะมาถ้าคุณสนใจไม่อยากที่จะไปเป็นเศรษฐีร่ำรวยทางด้านการเป็นนักวิศวกรทั้งหลายคุณต้องการเซิร์ฟสังคมอะต้องการมีบทบาทในการตรวจสอบอำนาจที่ไม่ถูกต้องเข้ามาเปิดโปงความเลวร้ายของสังคมทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันควรที่จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ความท้าทายมันอยู่ที่ว่าขณะนี้เนี่ยไอความเป็นนิเทศศาสตร์เนี่ยมันวัดกันตรงไหนใช่ไหมมันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็แน่นอนคนที่เป็นวารสารนิเทศศาสตร์มันก็มีความชัดเจนในตัวมันเองอยู่ว่าเขาเรียนมาทางที่ตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอสงครามแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกันว่ามันถึงเวลาแล้วยังที่จะต้องกลับไปทบทวนหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนของวิชาทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับว่าสิ่งที่สอนมาในขณะนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะทำให้นักศึกษาที่จบออกไปเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคนอื่นเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ต้องจบนิเทศศาสตร์ก็ทำได้ใช่ไหมครับตาสีตาสาคนไหนที่สนใจลุงคนป้าซึ่งเจอมาหลายคนเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยยุ่ง70-60ก็ยังก็ใช้โซเชียลมีเดียนักข่าวพลเมืองที่ไทยพีบีเอสไปสร้างไว้เนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วเป็นน่าทึ่งมากเลยเป็นชาวนาก็มีเป็นชาวประมงก็มีเป็นผู้นำชุมชนที่จบป.4จบป.6ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่ถูกจำกัดด้วยสาขาที่คุณเรียนมาแล้วแต่มันเป็นเชิงปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนการแข่งขันมันต้องแหลมคมแน่นะครับความท้าทายอยู่ที่ว่าแล้วนักศึกษาที่จบทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยเมื่อเขาออกไปข้างนอกเนี่ยเมื่อต้องไปสมัครงานแข่งคนอื่นเนี่ยความแตกต่างเขาอยู่ที่ไหนนะครับความแตกต่างคงไม่ใช่อยู่ที่การทวิตมากที่สุดขึ้น Facebook บ่อยที่สุดมั้งใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้เรื่องนี้มันเป็นเบสิกแล้วใครก็ทำได้แต่คำถามอยู่ที่ว่าเขามีความรู้มากแค่ไหนในการไปสร้างความแตกต่างในวงการที่เขาจะเข้าไปนะครับทักษะเชิงเทคนิคเทคโนโลยีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยมันควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วในอนาคตเนี่ยแต่ความรู้ความเข้าใจนะครับที่ผมได้พยายามที่จะสรุปมา 7-8 ข้อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเรื่องทักษะทั้งหลายในการที่จะอธิบายสื่อสารความนะครับเพราะอย่าลืมว่า
เราความต้องการเนี่ยคนที่มาทำในวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยท่ามกลางไอ้แพลตฟอร์มทางด้านการแข่งขันเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยแต่คงมีคนฝากเป็นแสนนะผมว่านะครับก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยที่อยากจะฝากไว้นั่นเองว่าเพื่อตอบคำถามนะครับก็คือต้องไปทบทวนดูว่าเราสร้างความแตกต่างให้กับนักศึกษาที่จบออกไปทางด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างไรครับน่าจะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะท่านอาจารย์ยังมีคำถามที่จะเพิ่มเติมอีกไหมครับน่าจะโอเคในช่วงเช้านี้นะครับยังไงในโอกาสที่ผมขอเรียนเชิญคุณประสงค์เรื่องรัตนวิสุทธิ์ครับผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสลามขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับคุณเทพชัยยงด้วยครับครับขึ้นมาในช่วงแรกการพิเศษเรื่องสงครามขอบคุณมากครับน่าจะมีคำตอบแล้วก็มีทิศทาง